วันนี้เราขอเสนอเมนูเต้าหวยธัญพืชใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินชนิดผงน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมถั่วเหลืองคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักให้อุ่นเกร็ดความรู้การทำวุ้นการต้มวุ้นต้องหมั่นคนตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้วุ้นติดบริเวณขอบภาชนะและทำให้วุ้นละลายให้หมดเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ2/3ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีนำออกมาตกแต่งด้วยธัญพืชราดน้ำผึ้งด้านบนพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูเต้าหวยธัญพืชเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก